เวลาที่คุณผู้ชมเห็นข่าวผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจของคุณผู้ชมคืออะไรหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าผู้หญิงเหล่านั้นแต่งตัวอย่างไรถึงถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกลวนลามแต่ที่จริงการที่ตั้งคำถามแบบนี้อาจจะสะท้อนทัศนคติที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนะคะทั้งที่จริงแล้วควรที่จะไปถามว่าผู้ก่อเหตุทำอย่างนี้ได้อย่างไรและควรที่จะสอบสวนไปที่ผู้กระทํามีความพยายามที่จะรณรงค์เพื่อลดมายาคติทางเพศอคติต่อผู้หญิงในเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งคุณซินดี้สิรินยานางแบบและนักแสดงชื่อดังได้หันมาเป็นคนที่เดินหน้าเพื่อรณรงค์เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วและวันนี้ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะกระตุ้นความตื่นตัวร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะฉันเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่พิการเสื้อยืดกางเกงขา3ส่วนคือชุดที่ฉันสวมใส่ในวันที่ถูกหลานชายของนายจ้างข่มขืนเสื้อยืดและกางเกงกีฬาตัวจิ๋วของเด็กวัย2ขวบคือชุดที่เธอใส่ในวันที่ถูกชายแปลกหน้าข่มขืนเสื้อผ้าบางส่วนของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิดทางเพศได้รับอนุญาตให้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Don't Tell Me How to Dress โดยผู้ริเริ่มโครงการซินดี้สิรินยาบิชอปที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจจะเป็นคำตอบพิสูจน์มายาคติของสังคมที่โยนความผิดว่าต้นเหตุของการถูกข่มขืนคือการแต่งกายของผู้ถูกกระทำซินดี้สิรินยาตั้งใจจัดนิทรรศการนี้ขึ้นอีกครั้งในสถาบันการศึกษาหวังสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมายาคติเหล่านี้สู่คนรุ่นใหม่เรากำลังพูดถึงเรื่องมายาคติเรื่องการที่คุณเอาความรุนแรงต่อผู้หญิงการล่วงละเมิดทางเพศการคุกคามทางเพศเนี่ยเอาความผิดมาใส่ผู้หญิงเอาเบลมทั้งหมดมาใส่วิกติมแทนที่คุณกลับไปมองว่าผู้กระทำเขาทำอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ความคิดชายเป็นใหญ่กลับมาที่จริงๆแล้วความรุนแรงทางเพศหรือว่า rape or sexual harassment มันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศสักทีเดียวน้อยมากจริงๆแล้วมันอย่างที่คุณเจเดตบอกคือมันเป็นเรื่องของอำนาจมันคือเรื่องของ power คนคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเขาทำอีกคนหนึ่งได้นิทรรศการชื่อ Respect Me หรือหมายถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นผลงานของนักศึกษาจัดคู่ขนานไปกับ Don't Tell Me How to Dress หนึ่งในเจ้าของผลงานเล่าถึงแรงบันดาลใจในผลงานของเธอว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามเช่นการถูกคุกคามด้วยวาจาหรือการกระทำบางอย่างหนูจำลองเป็นเหมือนกับว่าหน้าจอโทรศัพท์อะค่ะสายเข้ามาเนี่ยจะเป็น judgmental ก็คือการตัดสินหรือคำตัดสินของผู้อื่นในสังคมอาจจะเป็นคำพูดที่ดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับคนเราเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคำพูดว่า do you really have to choose to decline or accept จะยอมรับหรือจะปฏิเสธมันจำเป็นจริงๆหรอที่เราต้องมายอมรับหรือปฏิเสธคำตัดสินจากคนอื่นทั้งที่ถ้าเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันในสังคมเนี่ยมันก็จะไม่มีคำตัดสินคนอื่นเลยตั้งแต่แรกจะเด็ดชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลย้ำว่าต้นต่อของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศคือความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ซึ่งฝังรากลึกในสังคมไทยคนจากรุ่นสู่รุ่นถูกอบรมสั่งสอนให้เชื่อในอำนาจความเหนือกว่าของผู้ชายโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่การสอนให้เชื่อว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งห้ามร้องไห้ต้องเป็นผู้นำผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีทำงานบ้านหรือเป็นช้างเท้าหลังความเชื่อผิดๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากทุกสังคมพาดหัวข่าวข่มขืนจะพบว่าจำนวนมากผู้ก่อเหตุคือคนใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวที่ทำงานตอกย้ำความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ที่ผู้ก่อเหตุมองว่ามีอำนาจเหนือกว่าผู้ถูกกระทำเช่นเดียวกับบทบาทของสื่อมวลชนเช่นการผลิตละครที่มีเนื้อเรื่องในลักษณะพระเอกเริ่มต้นจากการข่มขืนนางเอกและจบเรื่องราวลงด้วยการรักและแต่งงานกันมายาคติแบบนี้มันมาจากครอบครัวมาระบบการศึกษาจนถึงสื่อเลยทำให้คนในสังคมไทยเนี่ยเข้าใจเลยว่าอ๋อเราดูละครที่มันเป็นปัญหาเนี่ย
ก็ยังฉายอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมมีบางช่องรีรันอีกไอ้ฉากที่พระเอกข่มขืนนางเอกแล้วพอตอนสุดท้ายรักกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่มีนะครับอันนี้เป็นเราผมบอกน้องๆเลยนะครับเคสที่มหามูลนิธิเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ถูกข่มขืนและกลับมารักผู้ชายอันนี้เป็นมายาคติที่ตอกย้ำที่ผมรู้สึกต้องวิพากษ์เลยอย่าไปเชื่อมันไม่มีจริงนะฮะแล้วไปผู้ชายก็ต้องอย่าไปเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะมีแฟนแล้วเราใช้วิธีการข่มขืนเนี่ยผมว่าหรือการคุกคามแบบนี้ผมว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบนะครับปัญหาคุกคามทางเพศมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้หญิงมันเป็นปัญหาของสังคมโดยรวมเพราะว่ามันมีทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่ซินดี้เริ่มทำแคมเปญมักจะมีคนพูดตลอดเวลาว่าอ๋อใช่เป็นห่วงลูกสาวใช่ไหมหรือว่าเนี่ยดิฉันเองก็มีลูกสาวฉันเป็นห่วงมากเลยคือพูดแต่ฝ่ายลูกสาวว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างไรอย่าทำตัวเสี่ยงอย่างไรโดยที่เราไม่พูดถึงลูกชายของเราเลยว่าหนูอย่าไปทำเขานะหรือว่าหนูรู้จักกับผู้หญิงหรือผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกับหนูนะซินดี้ย้ำว่าเธอเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์การถูกคุกคามเช่นกันการสื่อสารสร้างความเข้าใจว่าการโทษหรืออ้างเรื่องแต่งกายของผู้หญิงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการปลูกฝังให้คนในสังคมรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นจะเป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่จะยุติปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน